Sammā saṁ buddhassa namo tassa
ตาจะเยจะธรรมเมียอนาคตาปัจจุบันนาจะเยธรรมเมียอหังวันเตียมิสัพพะเตียนะมีประสงค์ในการมนต์บงให้วัดโคสิตารามนี้ก่อสร้างโดยโคสิตะสิทธิ์มาได้ระบายจังเกนะโดยสาสหกรมประธรรมกถาในวันในท้อมีกำหนดเรื่องโจบังกลนะโจบังกลให้นกรงกอสัมพีนิดนะมีโอกาสในพระสมาสมบัติมาจำภาษาพิภาษาได้ภาษาที่ผมบุญนกน้องไปไปไรกะภาษาที่ดับได้เลยพนมไปไรกะบอดปอดนะที่ภาษาได้ให้ก่อที่คุณอภิการในการอบธรรมในพระสงฆ์ดำไปเมียนกำลังน้องกาสัพนาสังเกตเมื่อที่ปีนเวสไลได้ก็มาประชุมในที่นี้บัดซองต้องออกรอยปีเมียนจุ่มลบบานตะปูจุ่มลงแนวก็สัมผัสมาก็ซองตั้งปีวันเตะบัดแนวสังชีเนาะให้ตามธรรมดาวัดเมียนใบตะก็สร้างโดยสุภัยใบโดยเป็นสมบัติองครูบานสมบัติให้มันเนาะก็กระดาสุภัยปวารกะสุภัยนั้นโคชตะสุภัยปัญไตบรรดาสุภัยดังใบนั้นโคสุตสุภัยนั้นเมียนปัญญาชุดเดชเรียงไว้จังเกให้กุศลมอมจังเกมาบานคือพระสมาสุภบานเยี่ยงมากรมเอาทีนี้จีนบ้องเกบพอดบาทวัดนี้จับเชียวัดสำคัญพระบรรดาวัดสุภัยดังใบนั้นวัดดอนจังพระบาททำเมศก็ลบดอดอารมณ์ตะเลือดทีนะได้สำคัญจังเกจังให้บานลบคล้อยปีในการศาสนาชามนั้นบางกับกิจวัดรามจะได้นอติเดียวเฮ้ยโลกกบาลจับดามก่อสร้างสำหรับอัตนิตามรูปแบบเหตุธารจนาสัมพันธ์ในกฎวิเหติบราณมาจังไห้บางเชียร์กระทรวงพระบัตรทุกข์กิจการอารมณ์แต่ตัวเลือกโคสตะโคสอารามนี้จะมาดองให้สำนักล้อได้ดอยกลอยมาประมาณทำให้สาวกลบบนบ้านสร้างตีตังแนวเลือกคนไล่วัดโบราณที่ต้องไปอยู่ที่แต่ลูกสร้างเราก็ไปนองอสอการามแดงเมียนสอสอสลัมเชียดำนางบ่มันจังเทครั้งโลกิโกเราอัดวัดนี้อ้อลิงเต๋ออัดเมียนเราจะตีตังแบบนั่งหายดอยอะไรสำคัญในกรมกรสัมปีปกรณ์จ้ะแต่สับไงนักเตะกระบอกเดียงก็สับเซนจำนักแต่ใบได้ตีมวยคือโคสตารามตีปีคืออสอการามแดงเมียนสอสอสลัมเยอะหนึ่งเตอร์เลยนี่เจตนาที่ไปคือกำแพงในกรงกอสัมปีได้ยื่นคืนสำนักชิงสนามได้เป็นละโจมอนี่มาแต่สำคัญพัดได้ยื่นมาทอดกรมนอกที่นี้คือโดยกรมประกาศได้ตามพระสมาสุพุทธบาลยื่นมากรมที่นี้จะรอยรู้ให้บางสำแดงประธรรมเทศนาจิตรามWe'll be right back.
ដោយក្តីប្រាថ្នាអស់នៅតណ្ហាគ្រប់ចាប់ផងសូមអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមហាកុសលសូមបានរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមអនុមោទនាភគវីព្រះដ៏មានព្រះអង្គបរិបូរហើយដោយសេចក្តីបារមីសេចក្តីឧបមារមីបងទីនោះគឺជាទីកន្លែងដែលព្រះបាទធម្មសោកបានចានៅធ្វើនៅសិលាចារឹកធ្វើសសរស្ដំហ្នឹងជាសញ្ញាសម្គាល់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងនៅទីនោះហើយជាពុទ្ធស្ថានហើយក៏បានសាងវត្តមានថាមានសសរស្ដំគឺជាការសាងវត្តសាថ្មីនៅសម័យព្រះបាទធម្មសោកយ៉ាងសម័យព្រះបាទធម្មសោកនឹងបានផ្សាយសាសនាឡើងវិញរីកសុខសាយទូលាយគ្រប់ទិសទីរហូតដល់ដែនសុវណ្ណភូមិប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅខាងស្រីលង្កាទៅភាគខាងលិចរហូតដល់ក្រិចទៅភាគខាងជើងរហូតដល់ដែនកន្ធរៈដល់អាកានិដ្ឋានប៉ាគីឋានរហូតដល់ធ្លាក់ទៅដល់ចិននៃនឹងជាដើមមានពុទ្ធសាសនាក៏រីកសុខសាយនៅសម័យព្រះបាទធម្មសោក